เด็กคนนั้นก็น้องของม่อนทำไมถึงไม่รู้จักป้องกันทำไมต้องปล่อยให้เด็กตาดำๆเกิดมารับกรรมด้วยสงสารเด็กนะคะคุณแม่น่าเวทนามีแม่เป็นเมียน้อยคุณพ่อมีลูกกับเขาแม่จะหย่าไหมคะถ้าเด็กคนนั้นมีพ่อลูกของแม่ก็ต้องไม่มีพ่อถ้าลูกของแม่มีพ่อเด็กคนนั้นก็ต้องขาดพ่อวิเชียนคะกาแฟค่ะที่คุณหายไปไหนมาผมโทรศัพท์ไปหาคุณก็ไม่รับเฮ้มีธุระส่วนตัวนิดหน่อยนะคะตอนนี้ม่อนรู้แล้วว่าผมมีเมียน้อยจะยังไม่รู้ว่าเป็นคุณเรื่องยาคุณต้องเลื่อนไปก่อนค่ะนี่คุณเป็นอะไรปกติเวลาผมพูดว่าจะไม่หย่าเนี่ยคุณก็จะต้องมีอารมณ์นะอีกไม่นานเมียคุณจะให้อิสรภาพกับคุณค่ะอิสรีบอกอะไรกับคุณสัญชาตญาณโยบอกต่างหากค่ะนี่นะคุณดีงามมากสกัดจากแอปเปิ้ลเขียวจริงเหรอคะไม่ใช่แค่แอปเปิ้ลเขียวแต่ยังมีมุกสารของมะเขือเทศด้วยคือตอนนี้กำลังคิดมากอ๋อเชิญคุณอิสรีสวัสดีค่ะจะกลับแล้วเหรอคะเนี่ยค่ะวันนี้ลี่เอาครีมมาขายพนักงานด้วยคุณอิสรีสนใจเอาไปใช้ไหมคะอย่าลืมที่ฉันสั่งนะลี่ว่าให้ปล่อยลายตอนไหนไม่ลืมค่ะถึงเวลาเมื่อไหร่แล้วอินดี้จะเปิดตัวแฟนค่ะแอบกระซิบไม่ได้เหรอครับว่าแพลนแต่งงานเนี่ยเมื่อไหร่เดี๋ยวผู้ใหญ่คุยกันเรียบร้อยเมื่อไหร่แล้วอินนี่จะแจ้งให้ทราบนะคะจะแต่งภายในปีนี้เลยหรือเปล่าเอ่ยได้เลิกเมื่อไหร่แล้วเดี๋ยวอินนี่จะเอาการ์ดมาแจกค่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวรอฟังข่าวดีก็แล้วกันนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณอินดี้ด้วยครับที่ให้เกียรติมาเป็นแขกรับเชิญในรายการของเราครับยินดีค่ะตัวจริงคุณอินดี้สวยกว่าในทีวีค่ะแววพูดจาถูกหูเดี๋ยวปลายปีเพิ่มโบนัสให้ใครได้ดูรายการไฮโซขอบอกบ้างคะลายหลุดละครเรื่องนี้ไปถ่ายต่างประเทศแอลคงต้องขอเพิ่มค่าตัวให้น้องพระเอกเขาหน่อยนึงนะคะเพราะเนี่ยแคนเซิลงานอีเวนท์ที่เมืองไทยไปเพียบเลยล่ะค่ะเรียกเลทราคามาได้เลยค่ะ ยินดีจ่ายน้องอินดี้ขึ้นปกแมกกาซีนแล้วเมื่อไหร่จะยอมใจอ่อนมาเล่นละครล่ะคะ ไลน์นั้นเนี่ยแอลชวนจนปากห้อยแล้วนะคะนางบอกว่าเหนื่อยไม่อยากตื่นเช้าไม่เช้าทุกวันหรอกค่ะเนาะ
คุณเจี๊ยบคะคุณกิฟต์พาน้องโอมพระเอกใหม่มาฟิตติ้งรออยู่ข้างล่างแล้วค่ะจ้ะเดี๋ยวพี่มานะแป๊บนึงได้จ้ะคุณแอลคะเห็นไลน์ยังคะไลน์อะไรไลน์คุณอินดี้ซีคุณแอลไงคะหลุดค่ะเปิดดูสิคะแชร์กันเต็มหน้าเว็บข่าวเลยค่ะวิชไม่อยากจะเมาส์แซบค่ะไปก่อนนะคะนี่มันหน้าไลน์คุณพีนี่คิดถึงพีจังค่ะคิดถึงอ้อมกอดพีรถจูบพีอดตายแล้วโอ้ยรับสิอินดี้มีคนแชร์เฟซปลายไฮโซอินดี้ไลน์สีอยู่หลุดเป็นพันละค่ะนี่ถ้าเกิดว่าเราปล่อยไลน์ก่อนรายการออนเนี่ยนะคะคนก็จะแชร์ไม่เยอะเพราะว่าไม่มีใครรู้จักไฮโซอินดี้แหมพูดถึงนะคะคุณอิสรีเนี่ยเหนือเมฆจริงๆสั่งให้ปล่อยหลังรายการจบสุดค่ะชมค่ะชมแชร์สิบกว่าล้านอยู่ที่ไหนสิวรัตน์อยู่ไหนตอบมาสิว่าสิวรัตน์อยู่ที่ไหนฉันยืนอยู่ข้างหลังคุณเนี่ยแหละค่ะแถมข้างหน้าฉันจนคุณก็เลยต้องมาแถมข้างหลังแอบแคปหน้าจอไลน์ฉันไปแฉหรอไลน์อะไรของคุณคนตอแหลต้องโดนหลักฐานแฉเอาไปถือเฮ้ยปล่อยนะไม่ปล่อยปล่อยค่ะหลักฐานมันอยู่ในมือถือเอามาเถอะมันไอ้เจ๊งมาคุณปล่อยเอาเลยค่ะคุณรอไปก่อนนะคะเดี๋ยวไปมาค่ะคุณไปที่ไหนคะคุณไปเอา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 ไปแฟนกับคุณพี่บุกมาค่ะเอามือเถอะมานี่สิส่งมานี่เอาเงี้ยไปส่งมานี่สินี่ใช่เหรออย่าได้นี่ไปเอามานี่นะนี่ไงอินดี้หยุดผมบอกให้หยุดไงเมียพี่แอบแคปหน้าจออะไรนี่มันแชร์ในเฟซบุ๊กหลักฐานในมือถือคุณพี่เช็คเฟซมอนเลยค่ะถึงคุณมอนจะทำจริงคุณก็ไม่ควรใช้กำลังแก้ปัญหาเข้าข้างกันทำไมอ่ะที่กับอินดี้ทำแล้วก็เห็นไปหมดในสายตาพี่ใช่สิคะอินดี้ไม่ใช่เมียแต่งนี่น้องมอนโอเคไหมคะโอ้ตายแล้วตายแล้วเจ็บไหมอ่ะทำไมคุณถึงได้ทำตัวงี่เง่าขนาดนี้นะนายนี่อีกแล้วอ่ะบอกมาคำเดียวว่าพี่รักนางเมียแต่งอินดี้จะได้ไม่ต้องรออ่ะสงบสติอารมณ์หน่อยได้ไหมคุณอินดี้คะม่อนว่าเรามาคุยกันด้วยเหตุและผลดีกว่านะคะขอตบคนตอแหลนี่ก่อนเถอะอินดี้คุณพี่พี่อินดี้ขอโทษอ่ะคุณกลับไปก่อนนะอินดี้ผมบอกให้กลับไปไงนี่ซัดกันไปแล้วใช่ไหมตบหน้าพีไปทีนึงอะอ้าวทำไมไม่ตบเมียแต่งไปตบคุณพีทำไมก็คุณอินดี้เฮ้ยถ่ายรูปฉันทำไมจะเอาไปติดหน้าบริษัทประกาศว่าเป็นบุคคลอันตรายห้ามเข้า
นี่บริษัทหรือว่าสวนสัตว์กันแน่ยะห้ามขนข้าวเนี่ยเดี๋ยวนะนี่หน้าตาคุ้นๆนะแอลหมัดทองไงที่เป็นผู้จัดการดาราที่มีข่าวว่าชอบอมปังใช่ไหมอีนี่อีชนีปากดีเดี๋ยวก็แจกหมัดซะเลยนี่ลี่ลุยแหลกเนี่ยพร้อมอยู่แล้วล่ะงั้นก็เตรียมตัวหน้าแหกเลยอีลี่ลุยแหลกหน้าบริษัทใหญ่เลยนะคะขยันเต็มหน้าเลยคอยดูคุณม่อนถ้าผมเห็นโพสต์นี่ก่อนนะผมจะไม่ว่าอินดี้เลยคุณแย่มากนะคุณม่อนโพสต์อินดี้ลงเฟซแบบนี้ม่อนไม่ได้ทำจริงๆนะคะคุณพีแล้วใครเป็นคนแอบถ่ายรูปจากไลน์ผมถ้าคุณไม่ได้ทำปลายเองค่ะบังเอิญว่าปายได้ยินคุณม่อนพูดถึงไลฟ์วิวของคุณอินดี้อะค่ะแล้วปายก็เจ็บใจแทนก็เลยแอบเข้าห้องทำงานของคุณพีแล้วก็ถ่ายหน้าจอไลน์มาผมจะถือว่าคุณเป็นผู้ช่วยคุณม่อนผมจะไม่แจ้งความแต่ผมจะตัดเงินเดือนคุณคุณปายมารับผิดแทนลี่ทำไมคะคือนึกออกไหมลี่ไม่ได้เป็นพนักงานในบริษัทนี้เพราะฉะนั้นสามีน้องม่อนทำอะไรลี่ไม่ได้โอ๊ยทำผิดก็รับผิดก็ถูกแล้วนี่คะก็คุณปายเป็นคนหลอกล่อเลยค่ะคุณพีออกไปให้พี่ลี่เข้าไปแคปไลน์ไม่ใช่หรอคุณม่อนรู้ได้ไงคะก็พี่ลี่ไม่ได้รู้จักกับเลขาคุณพีนี่คะหลอกล่อไม่ได้แต่น้องม่อนรู้ได้ไงอะคะว่าพี่คือคนที่ถ่ายรูปหน้าจอไลน์ของคุณพีอะเดี๋ยวม่อนต้องทำงานต่อแล้วค่ะนี่คุณลี่คุณลี่คะคุณลี่ว่าไหมคะว่าเหมือนคุณม่อนเขาจะรู้เลยอะว่าเราสองคนกำลังทำอะไรอะเหมือนอยู่ในเหตุการณ์เลยละค่ะรู้แล้วทำไมคุณพีก็ถึงหลงไหลแฟนเก่านักเห็นลายสยูอินดี้หรือยังคุณโกรธอะไรผมพี่กะวันก่อนโยยอมเสี่ยงตายแต่คนรถคุณวิเชียรก็เจอถุงนี้ซุกซ่อนอยู่ในรถค่ะนี่เมียน้อยสามีฉันมีลูกเหรอจะดุด่าทุบตีอะไรผมก็ได้นะแต่ขอร้องนะอย่าร้องไห้ได้ไหมครั้งที่18แล้วรับโทรศัพท์คุณพีเถอะอินดี้เนี่ยคุณพีคงโทรมาปรับความเข้าใจแหละไม่รับพีไม่ระวังอ่ะปล่อยให้เมียพีถ่ายหน้าจอไลน์อินดี้ไปลง Facebook อ่ะใช่สิเป็นผู้ชายไม่ได้เสียหายนี่อินดี้
พอป้าเห็นข่าวลายหลุดเนี่ยป้ารีบบึ่งมาจากหัวหินเลยฝีมือใครก็แกงเมียแต่งคุณพีสิคะนี่ล่าสุดเนี่ยมีชนีมาเพิ่มอีก2ตัววันนี้เกือบตบกับแอลนะคะพี่พีโทรมาครับก็รู้อยู่ว่าเมียตัวเองจ้องทำร้ายอินดี้ไม่ลบลายทิ้งอินดี้เลยพลอยเสียหายไปด้วยคนของคุณม่อนทำนะครับคุณม่อนเขาไม่ได้ทำโลกออนไลน์รุมด่าอินดี้อ่ะพี่ต้องแก้ข่าวให้อินดี้ด้วยครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะโทรหานักข่าวที่รู้จักครับไม่ต้องป้าดิวนักข่าวให้เรียบร้อยแล้วป้าให้เบอร์พีกับเขาไปแล้วด้วยให้เขาโทรไปสัมภาษณ์คืนนี้พีก็บอกเขาไปด้วยแล้วกันว่ามีผู้ไม่ประสงค์ดีปลอมไลน์อินดี้แต่ว่ารูปในไลน์เห็นหน้าอินดี้ชัดมากเลยนะครับบอกไปว่ารูปตัดต่อผมว่าคงจะต้องหาคำแก้ต่างที่ดีกว่านี้ครับรณพีอัศวะเกียรติกูลหนุ่มนักธุรกิจประกันที่ตกเป็นข่าวลายสีอยู่ไฮโซอินดี้ให้สัมภาษณ์เปิดใจลายดังกล่าวว่าส่งให้กันตอนยังเป็นแฟนกันรณพีเตือนชาวเน็ตหยุดแชร์ลายสีอยู่อดีตแฟนสาวไม่อย่างนั้นจะฟ้องร้องปกป้องแฟนเก่าหน้าดูเลยลายหลุดแทนที่คุณจะปกป้องม่อนคุณกลับไปปกป้องแฟนเก่าคุณต้องให้สัมภาษณ์ใหม่นะคุณรณพีแฟนเก่าของคุณส่งไลน์มาแบบนี้เขาตั้งใจที่จะยั่วยวนคุณแล้วก็แย่งคุณคืนจะให้ผมทำลายภาพพจน์ของอินดี้เหรอครับเพื่อรักษาภาพพจน์ของม่อนคุณรณพีคุณต้องไปให้ข่าวใหม่ว่าคุณรณพีเนี่ยรักภรรยามากไม่ว่าแฟนเก่าจะปล่อยข่าวยังไงก็ไม่สามารถทำลายชีวิตแต่งงานได้แต่ว่าผมกำลังจะหย่ากับคุณม่อนนะครับตอนนี้คุณยังไม่ได้หย่ากันคุณก็ต้องปกป้องม่อนสิผมต้องปกป้องคนที่ผมรักครับเป็นคุณม่อนโดนปล่อยไลน์ผมก็ต้องปกป้องเหมือนกันครับบทสัมภาษณ์ของพีช่วยกู้ภาพพจน์ของอินดี้ไว้ได้เยอะเลยส่วนเรื่องไลน์ที่หลุดเดี๋ยวป้าจะไปไล่ฟ้องคนแชร์เองเรื่องรูปที่หลุดอ่ะอินดี้ไม่ซีเรียสหรอกค่ะอินดี้กลัวโดนด่าว่าแย่งสามีชาวบ้านเขามากกว่าพี่แก้ข่าวให้ดราม่าก็จบทางที่ดีผมว่าพี่อินดี้อย่าไล่ค่ะพี่จนกว่าเขาจะหย่าดีกว่านะครับเมียพี่จะได้ว่าอะไรพี่ไม่ได้อ่ะอัดนี่อัดรักษาผลประโยชน์แทนพี่หรือว่าเมียพี่ของพี่อินดี้สิครับแต่การกระทำมันเหมือนเข้าข้างเมียพี่อ่ะทำไมไม่เห็นช่วยพี่บ้างเลยอ่ะเมื่อวานพอผมรู้ว่าไลน์พี่หลุดผมรีบขับไปหาพี่แต่พอจะถึงบริษัทพี่พีพี่แอลก็โทรบอกว่าพวกพี่กลับกันแล้วอะอัดช่วงนี้เนี่ยแม่ต้องไปมากรุงเทพหัวหินอัดอยู่ทางนี้ต้องเป็นแบ็กอัพให้พี่อินดี้เขาด้วยนะพี่อินดี้เขาลุยอัดก็ต้องลุยด้วยไม่ใช่ไปคอยรั้งขาพี่เขาไว้ล่ะอันนี้แม่ไม่ได้ขอนะแม่สั่งคุยกับผู้รับเหมาแล้วครับเดี๋ยวอาทิตย์หน้าจะเข้าไปรีโนเวทร้านคุณเลยครับเยี่ยมค่ะว่าแต่เสียงคุณดูเซ็งมากอ่ะพอดีโดนแม่กับพี่ลุมด่านิดหน่อยครับเล่าให้ฉันฟังก็ได้นะฉันไม่เล่าต่อหรอกไม่อยากพูดถึงครับงั้นบ่ายนี้ว่างไหมคะเราไปหาอะไรทำแก้เซ็งกันนอกจากจะหายเซ็งแล้วยังอร่อยด้วยนะคุณจะเลี้ยงข้าวผมเหรอก็ไม่เชิงอ่ะแต่รับรองอิ่มชัวเดี๋ยวฉันส่งแผนที่ไปให้นะคุณจะไม่ไปก็แล้วแต่คุณอ
าจะไม่มาชะละโหยแล้วดูท่าทางดิหมดสภาพมากคุณก็แผนที่ที่คุณส่งมาในไลน์เนี่ยมันไม่ชัดนี่ผมต้องจอดรถหน้าปากซอยแล้วไล่ดูบ้านเลขที่ทุกหลังเลยนะรีบไปเถอะจะเริ่มเรียนกันละเรียนเอาละค่ะเรามาเรียนทำวุ้นเป็ดกันเลยดีกว่าค่ะวุ้นเป็ดลองถามตัวเองดูดีๆนะลูกว่าม่อนยังพอใจในสถานะของการเป็นภรรยาคุณพีอยู่หรือเปล่าถ้าไม่พ่อจะให้หย่าวันนี้เลยการได้อยู่กับคนที่รักคือความสุขของผู้หญิงม่อนยังมีความสุขอยู่ค่ะคุณพ่อม่อนอดทนหน่อยนะลูกนะการมีชีวิตคู่เนี่ยมันไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบหรอกลูกตัวอย่างแม่เป็นตัวอย่างสิโดนน้ำตำจนเลือดออกเป็นแผลเต็มตัวไปหมดแล้วคุณอิสรีเดี๋ยววันนี้คุณไปเป็นตัวแทนผมมอบของให้พนักงานหน่อยนะในโอกาสอะไรคะขอโทษนะคะนึกว่าคุยธุระกันเสร็จแล้วโยติกาไปกับผมด้วยไปไหนคะขอแสดงความยินดีกับว่าที่คุณแม่มือใหม่ด้วยนะคะค่ะขอบคุณค่ะคุณทำงานกับเรามานานแล้วนะผมกับภรรยาก็อยากจะตอบแทนคุณด้วยการมอบเงินรับขวัญให้กับลูกของคุณค่ะนี่ท้องกี่เดือนแล้วเนี่ย7เดือนค่ะปัญหาสังคมทุกวันเนี่ยเกิดจากสถาบันครอบครัวอ่อนแอผมเนี่ยเล็งเห็นถึงความสำคัญของสถาบันครอบครัวเดี๋ยวผมจะส่งเรื่องไปทางบอร์ดบริหารนะให้เขาพิจารณาให้พนักงานผู้หญิงลาคลอดแล้วก็ไปเลี้ยงลูกได้เป็นเวลา6เดือนโดยยังคงได้รับเงินเดือนตามนั้นครับ